ินเยอะๆนะครับลูกแม่ครับทำไมพ่อถึงไม่กลับมากินข้าวกับเราหรอครับพ่อเขาคงทำงานหลักกับลูกเอาเป็นว่าเรารีบกินข้าวกันดีกว่าเนาะแล้วเราก็จะรีบไปเข้านอนกันครับนี่พี่อยู่ไหนแล้วอ่ะทำไมยังไม่กลับบ้านมาอีกก็เนี่ยติดงานกับลูกค้าอยู่งานอีกแล้วเหรอพี่นี่พี่รู้ไหมว่าลูกรอกินข้าวกับพี่อยู่อ่ะแล้วช่วงนี้พี่ก็ไม่ได้กลับมากินข้าวกับลูกเลยนะเจนก็บอกลูกให้หน่อยสิว่าพี่ทำงานให้แกเข้าใจพี่หน่อยเออพี่ก็ทำงานของพี่ไปเถอะไม่ต้องมาสนใจลูกเมียหรอกนะระวังเถอะลูกมันจะจำหน้าพ่อไม่ได้แม่ทะเลาะกับพ่ออีกแล้วเหรอครับไม่มีอะไรหรอกครับลูกไหนคันเกตของแม่มีฟันสิไหนฟันสะอาดไหมเก่งมากเลยลูกแม่งั้นเรามานอนกันดีกว่าเนาะครับนี่พี่นี่มันกี่โมงแล้วยังจำทางกลับบ้านได้อยู่เหรอกูถามพี่อยู่นะพี่ไม่ได้ยินหรือไงเบาๆหน่อยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวลูกก็ตื่นหรอกยังจำได้อยู่เหรอว่ามีลูกอยู่ด้วยอ่ะเจนจะอะไรแล้วหนาพี่นะก็วันที่เราจะกินเหล้ากลับบ้านมาดื่มๆทุกวันน่ะที่กินเหล้าเพราะว่าลูกค้าที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อเราไม่มีปัญหาจังเลยฮะคำก็งานสองคำก็งานได้งั้นเชิญพี่ไปอยู่กับงานเลยพูดแบบนี้หมายความว่าไงฮะไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมเออชีวิตแบบนี้ก็เบื่อแต่ผลเหมือนกันนั่นแหละมีผัวก็เหมือนไม่มีผัวเฮงซวยไปตอบกูเหรอไม่หนีอยู่นะตอบกูเหรอฮะวินโอ้ยเป็นอะไรครับเป็นอะไรลูกพ่อกับแม่จะเลิกกันอีกแล้วใช่ไหมพ่อกับแม่ไม่รักหนูแล้วใช่ไหมพ่อกับแม่ไม่อยากมีหนูแล้วใช่ไหมหนูกลัวมากที่พ่อกับแม่ทะเลาะกันหนูไม่อยากให้พ่อกับแม่ทิ้งหนูไปเลยนะวินฟังแม่นะครับในเรื่องของความรักเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สวยหรูไปทุกวันในบางครั้งเนี่ยพ่อกับแม่อาจจะไม่เข้าใจกันบ้างหรืออาจจะเถียงกันบ้างแต่พ่อกับแม่ก็ยังรักกันเหมือนเดิมไม่เคยเป็นไปนะใช่นะวินความรักของครอบครัวของพ่อกับแม่ตอนนี้ก็คือหนูพ่อกับแม่มีหนูเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพ่อกับแม่ไม่มีทางปล่อยมือกันแน่นอนโอ้ยมาแล้วลูกถึงวันนี้ลูกอาจจะฝันร้ายแต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็ยังเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมนะและที่สำคัญเนี่ยพ่อกับแม่ก็รักหนูมากเลยนะหนูรักพ่อกับแม่มากนะครับ หนูไม่อยากเสียใครไปสักคนหนูอยากให้อยู่เป็นครอบครัวแบบนี้ตลอดไปนะครับไปกอดกันกับพี่ของแม่ไปแล้วนะครับ
ไม่ลองแล้วเนาะยิ้มยิ้มแล้วยิ้มยิ้ม